เราพูดถึงตรงไหนแล้วนะอ๋อใช่ฮัตตันเรียกตัวเองว่านักวิชาการที่อ่อนแอบอบบางกันเหรอพวกนายคงโดนเขาหลอกกันแหละจะเป็นงั้นแน่เลยว่าแต่ว่าทำไมพวกเราสามคนถึงเสียงเหมือนกันหมดเลยล่ะจะอะไรมากพาคนเดียวแถมจะเป็นการพาครั้งแรกอีกด้วยมาคุยเรื่องฮัตตันกันต่อเถอะนะไม่เอาแล้วเบื่อเมื่อวันก่อนน่ะฉันไปเดินเล่นแถวทะเลทรายอ่ะแล้วก็ได้เจอกับเขาด้วยแหละเหมือนกับว่าเขากำลังอ่านหนังสืออะไรบางอย่างอยู่อ่ะเอ้ยมันคืออะไรวะขอซูมเข้าไปหน่อยนิดตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลยอ่ะสรุปเขาอ่านอะไรวะเนี่ยเอ้าปิดหนังสือแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเพลงดังขึ้นอ่ะอ้าวโอเคหมดธีมกูแล้วนะวะเฮ้ยพูดมากปากเหม็นว่ะถึงธีมกูแล้วกูฝากไปดิเคเจาะเคเจาะเตะดาบไป1ทีอ่ะกินลุ้นกับพี่กันด้วยนะจ๊ะน้องๆเฮียโชคเฮียหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่ะพี่มีดาบสองเล่มนะจ๊ะจะไม่กดจริงหรอแล้วหลังจากนั้นเพลงก็ดังขึ้นแล้วฉันก็โดนเขี่ยออกพวกนายอย่าไปคุยกับเขานะไม่งั้นฉันงอนพวกนายแน่เมื่อไหร่นายจะเลิกทำตัวเป็นเด็กสักทีเนี่ยเด็กบ้านป่าแค่สิเอาหน้าเอาไฮตัมไปบูลลี่เขามากเลยแค่นี้เขาก็น่าเกลียดพอแล้วยังให้ร้องไห้อีกโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะด้วยโคตรน่ารำคาญเลยอ่ะคือพวกนายชักยังนั่งหัวโดดอยู่ตรงนี้นะพวกนายอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงเทพได้ขนาดนี้จะบอกให้เอาบุญนะกูหลอกเฮ้ยโทษทีพอดีมันหลุดไปอ่ะฉันจะเป็นแค่คนที่ชอบคิดก่อนทำวางแผนก่อนก็เท่านั้นเองคิดแผนให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำมันง่ายแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะโอ้ยโทษทฤษฎีรอการอนุมานยืนคิดรอไปหนึ่งทีเฉียเฉียโจเฉียโคคิคิปิกูพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่ปะเนี่ยก็จบวิเศษเอ๋ยบอกข้าทีเถอะใครหล่อเท่ที่สุดในปัตตภีเอาง่ายๆก็คือมันเป็นสกิลของกูอะพวกมึงขโมยไปไม่ได้หรอกมันก็แค่นั้นเองง่ายใช่ไหมล่ะได้ตรงไหนของมันวะเนี่ยไอ้นี่ยังไม่เงียบอีกหรอเนี่ยน้องครับมาเก็บไว้นี่ทีดิ